วันนี้กับแมตช์แข่งขันสุดสำคัญของเปเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์สมัยที่50ต้องมาเจอกับสาวใต้ตาคมที่ขอมาสู้คว้าทุนเปิดร้านสเต็กเรามาเอาใจช่วยนักสู้ทั้งสองกันครับแชมป์ในวันนี้ฮะขึ้นท่านว่าที่แชมป์เงินล้านมาหลายสมัยแล้วไม่ได้รับเงินล้านสักทีวันนี้มีลุ้นนะเพราะสะสมอยู่990,000 บาทจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนแชมป์49สมัยเป้จากฉะเชิงเทราเฮ้ท่านเป้เชิญครับโอ้โหแม่มีอยู่990,000 บาทเลขมงคลมากเลยนะฮะครับผมยังไม่ได้ล้านทันทีวันนี้สู้เต็มที่นะเต็มที่ครับเพราะว่ามีโอกาสได้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะถ้าสามารถคว้าชัยชนะไว้ได้แต่ด่านนี้ด่านหินนะสาวใต้ที่มาสานฝันแทนคุณพ่อในการเป็นศิลปินณนุ่นจากนราธิวาสสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณวรินทร์บุญยรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อณนุ่นค่ะอายุ29ปีค่ะภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนราธิวาสค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะณนุ่นทำไมถึงไม่นุ่นเฉยๆทำไมเป็นณนุ่นเข้าวงการอ๋อวงการอ๋อวงการนางแบบใครค่ะวงการนักร้องนี่แหละค่ะอ๋อบางทีมันมีนุ่นซ้ำกันใช่ค่ะเราต้องมีนุ่นอะไรประหลาดๆขึ้นหน่อยใช่ค่ะคนจะเริ่มจำได้มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะถูกต้องไหมคะตอนนี้นอกจากร้องเพลงก็ทำอย่างอื่นด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นมี2อาชีพค่ะถ้ากลางวันก็จะเป็นมีรับออเดอร์ขายอาหารค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะเป็นนักร้องอิสระค่ะตามร้านอาหารเหมือนกันค่ะวันนี้มาสานฝันให้คุณพ่อวันนี้ก็มาสานฝันให้คุณพ่อค่ะแล้วก็ตัวเองด้วยคุณพ่ออยากเป็นนักร้องใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องทำให้เต็มที่นะค่ะไปติดตามเรื่องราวชีวิตของณนุ่นกันค่ะณนุ่นณนุ่นณนุ่นเลยค่ะปัจจุบันขายอาหารตามออเดอร์ค่ะเปิดออเดอร์ที่บริษัทแฟนค่ะจะมีเป็นพวกไข่ตุ๋นกับสปาเกตตี้ค่ะเมนูไข่ตุ๋นจะเป็นหน้ารวมค่ะมีหมูสับหมูยอปูอัดกุนเชียงค่ะทั่วละ25-30บาทค่ะ25-30ก็ต่างกันที่ปริมาณค่ะ30ก็ได้เต็มถ้วยสปาเกตตี้จะเลือกที่เป็นรสชาติคนไทยก็เลยเป็นไส้กรอกผัดพริกแห้งเริ่มจากทำไปให้แฟนกินก่อนค่ะทำไปให้แฟนกินที่ทำงานแล้วพี่ที่ทำงานเขาก็ถามว่าซื้อมาจากไหนอะไรประมาณนี้มันดูแบบน่ากินนะคะแล้วแฟนก็เลยบอกว่าแฟนทำให้เขาก็เลยแบบอยากลองค่ะแต่ว่าแรกๆก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็เสียเยอะค่ะไข่ก็แพงได้อยู่เป็นแพงอยู่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานประจำค่ะสาเหตุที่ออกจากงานประจำค่ะเพราะว่าเขาให้ย้ายไปอยู่ที่สาขาไกลค่ะแล้วเราไม่สามารถไปได้เพราะว่าช่วงนั้นมีรับร้องเพลงตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าร้องเพลงรายได้ต่อวันก็ถือว่าดีนะคะถ้าวันนึงเราได้ประมาณ 2-3 งานก็โอเคเลยเพราะว่างานนึงร้องแค่1ชั่วโมงครึ่งก็ได้ประมาณ 7-800 ค่ะพอออกจากงานประจำก็มีเปิดหมวกแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาร้องเพลงเปิดหมวกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยเหลือแค่ร้องเพลงตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่าตอนเช้ามันเวลาว่างเหลือเยอะอยากมีรายได้เสริมก็เลยเปิดขายอาหารเป็นรายได้เสริมนี่แหละค่ะร้องมากสุดก็ประมาณ20เพลงค่ะก็มีสลับร้องกับนักร้องชายด้วยก็ประมาณ1ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะถ้าวันไหนมี 2-3 ล้านก็จะประมาณนี้เวลานี้จริงๆมันเกือบเป็นงานหลักไหมก่อนหน้านี้มันเป็นงานหลักค่ะแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆบางร้านลูกค้าเงียบอะไรเงี้ยบางวันถ้าเราหางานไม่ได้ก็ไม่มีก็ได้แค่ขายไข่ตุ๋นขายสปาเกตตี้เป้าหมายที่มารายการโดนเพลงชิงทุนนะคะก็อยากได้ทุนสักก้อนไปเปิดร้านอาหารค่ะก็มีดูทำเลไว้แล้วบ้างแต่ว่าก็ยังไม่มีทุนก้อนนั้นก็อยากเปิดเป็นร้านอาหารกึ่งนั่งเล่นนั่งชิลอะไรเงี้ยอยากมีเป็นแบบพวกวงดนตรีด้วยเราก็จะได้ไปร้องเองเลยเพราะว่าความฝันของเรามันก็คืออยากเป็นนักร้องเป็นศิลปินยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากเป็นคนรักได้คำเดียวว่าเก่งนะโอ้โหใส่มาเต็มเลย
เป็นไงครับคู่ท้าดวลนะครับโอ้ยแข่งโป๊กเลยแข่งโป๊กเลยขอถามเจ้าเรื่องหักเอาเปิดเผยความในนานุ่นก็ไม่ธรรมดาและเป้ก็จัดเต็มดูสิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ